ชนโรงเนี่ยเป็นผึ้งขนาดเล็กอินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้แกนิกแล้วก็อยากต่อยอดก็เลยไปโรงเรียนโครงการ NECD พร้อมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10กระทรวงอุตสาหกรรมหรือ NECD พร้อม Center 10ค่ะสวัสดีค่ะพี่มาเรียมชุมรักษาค่ะเป็นประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนพึ่งจิ๋วชนโรงและพึ่งพงไทยม่วงทวนอำเภอปักพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะเราเริ่มจากสนใจในการเลี้ยงผึ้งชนโรงแล้วก็ผึ้งพงไทยเพราะชนโรงเนี่ยเป็นผึ้งขนาดเล็กซึ่งจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เท่านั้นและดอกไม้ก็ต้องเป็นดอกไม้ออร์แกนิกถ้าดอกไม้ที่มีสารเคมีเขาจะไม่อยู่เราก็เลยต่อยอดแปรรูปน้ำผึ้งเป็นอย่างอื่นเริ่มจากสบู่ออกมาเป็น3สูตรมีสบู่หน้าใสสบู่ลดฝ้าแล้วก็สบู่ลดสิวค่ะเน้นเรื่องน้ำผึ้งแล้วก็โพพาริสที่เป็นสารสกัดจากขี้ชนโรงอะค่ะซึ่งมีสารฟลาโวนอยด์เยอะต้านอนุมูลอิสระเราก็อยากต่อยอดว่าอยากขายออนไลน์นะอะไรอย่างเงี้ยงบเราก็ค่อนข้างน้อยด้วยความที่เราอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอยากให้กลุ่มของเราเนี่ยไปได้เร็วขึ้นพยายามหาข้อมูลว่ามีที่ไหนให้ความรู้เราในเรื่องการทำสบู่หรือว่าการผลิตสบู่ที่สามารถขายออนไลน์ได้บังเอิญไปเจอโครงการ NECD พร้อมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10กระทรวงอุตสาหกรรมหรือ NECD พร้อม Center 10ค่ะก็เลยไปโรงเรียนคอร์สนั้นค่ะเป็นโครงการที่แบบเข้าไปก็ว้าวมากนะคะเขาสอนตั้งแต่เรื่องการทำตลาดภาษีนะคะเรื่องเครดิตคาร์บอนที่ชอบมากๆก็คือการทำแผนการตลาดได้ความรู้ค่อนข้างเยอะพอเราไปเรียนกับ NECD พร้อม Center 10เนี่ยเราก็รู้ว่าควรจะต่อยอดทางด้านไหนเราก็อยากพัฒนาตัวเองมากขึ้นก็เอาตัวนั้นนะคะมาพัฒนาก็จะเริ่มจากพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะถ้าเกิดสินค้าสบู่เราเริ่มนิ่งเราก็จะเริ่มตัวต่อไปค่ะเราคิดว่าอนาคตเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราจะเยอะมากขึ้นแต่เราจะเน้นเรื่องการใช้น้ำผึ้งกับสารสกัดโพพาริสเพื่อเป็นจุดเด่นของสินค้าเราค่ะคือรู้สึกว่าดีมากเลยค่ะแล้วยังคิดเลยว่าแบบเรารู้จักกัญชาไปเขามีแบบนี้ด้วยหรอแล้วเขาจะมีอีกไหมติดตามเลยนะคะว่ามีหลักสูตรอะไรเพิ่มมาอีกที่เราอยากเรียนแล้วเราอยากพัฒนาค่ะนอกจากเราได้ความรู้แล้วเรายังได้คอนเนคชั่นกับเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยก็อยากชวนเพื่อนๆคนที่สนใจนะคะอยากให้มาร่วมกิจกรรมกับ NECD พร้อมคุณภาพของการเรียนการสอนนี่คัดเลือกมาจริงเพราะอาจารย์ที่มาสอนเนี่ยเป็นกูรูจริงๆแนะนำเราช่วยเราต่อยอดได้เยอะค่ะโครงการ NECD พร้อมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10กระทรวงอุตสาหกรรมหรือ NECD พร้อม Center 10ค่ะ